อ้าวเมื่อกี้ว่าจะบอกว่าพลังงานศักดิ์พลังงานจนโอ้ตาย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 แหมลุงนี่ก็พอเริ่มต้นก็ไปกันใหญ่เลยฮะเขียนให้ดูสักหน่อยก็ได้วิธีคิดพวกนี้มันไม่ยากนี่สว่านี่คือลูกฟุตบอลหนึ่งลูกก็แล้วกันมันกลมอย่างนี้แหละฟุตบอลลูกงอกเป็นอย่างนี้แหละแข็งไหมหรือว่าโลกใบนี้ก็ได้มันก็มีจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ใช่ไหมครับจุดศูนย์กลางถ้าคิดกันไปแนวตั้งมันสูดอากาศนู่นนะครับสูดอากาศอันนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศเนื้อไปกว่านี้ก็เป็นอวกาศกันแล้วอย่าคิดมากนั้นไม่จบอวกาศเนี่ยอวกาศมันจะล้อมโลกไปนี่นะฮะมันจะล้อมโลกไปนี่นะครับทำให้มันล้อมโลกไปนี่ซะอวกาศแปลว่าโลกวันนี้อยู่ท่ามกลางของอวกาศอวกาศนี้มีเป็นพลังงานบริสุทธิ์พลังงานมากมายมหาศาลอวกาศโลกใบนี้มันจะหมุนกันอยู่ในท่ามกลางชั่วนาตาปีเพราะว่ามันถูกอะไรถูกพลังถูกอวกาศเนี่ยกดเข้าไปทุกจุดและเท่ากันด้วยทุกจุดและเท่ากันด้วยพลังงานตัวนี้คือค่าคงที่ทุกจุดแล้วเท่ากันด้วยอวกาศโลกใบนี้มันประหลาดตรงที่อากาศกัดต่อกับอวกาศนี่ประหลาดมากอากาศกับอวกาศที่มันต่อเชื่อมมันโอ้โหมันโคตรประหลาดจริงๆครับประหลาดเหลือหลายไอ้ตรงจุดนี้นะครับยังไงก็วิทยาศาสตร์จะไม่สามารถรู้จุดนี้ได้เลยครับในความเป็นธรรมไม่มีทางรู้ได้เลยจะสามารถวัดแนวไปออกจากโลกไปยังอวกาศมันอยู่จุดไหนไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดโอเคไหม นึกออกนะครับหรือเอายานอวกาศออกมาตั้งต้นจะมาวัด เอ้ยอวกาศกับอากาศมันต่อตรงไหนวะเนี่ยไม่มีทางได้เด็ดขาดนี่คือข้อจำกัดของนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่แสนแน่แม้ว่าจะส่งยานอวกาศไปนอกเป็นตั้งมิถานีก็ไม่สามารถที่จะรู้จุดอากาศกับอวกาศต่อกันไม่มีทางรู้เด็ดขาดครับเออแต่มันมีมิติที่จะรู้ได้นะยังไม่ต้องพูดตรงนั้นครับจำภาษาหลักของลุงไว้ก่อนครับถ้าอยากจะรู้เรื่องที่กำลังจะนำเสนอนะครับไม่งั้นมันจะตันมันจะไปต่อไม่ได้นะพลังงานศักดิ์ก็มาจากว่า PE เนี่ยครับเขียนไว้ก่อน PE ลุงเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะ PE เขียนไว้เป็นหลักไว้นี่ P กับ E Pure Energy พลังงานศักดิ์เนี่ยภาษาอังกฤษตัวนี้มาจาก potential energy ลงพอดีกับ PE กับลุงแล้วพลังงานศักดิ์นี่เป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานของโลกใบนี้นะนี้พลังงานทั้งหมดมันจะมารวมศูนย์กลางไว้ที่จุดศูนย์กลางนี่นะที่บอกว่าแนวดิ่งนั่นเองครับอย่าลืมนะตัวนี้เป็นศูนย์กลางของโลกนะครับเขียนใหม่ซะเนี่ยนี่แหละจับเลขศูนย์ได้ไม่หน่อยมันเป็นตัวประหลาดมันแนวดิ่งพอเวลาเกิดการหมุนโลกเนี่ยพลังงานที่ว่าเนี่ยมันจะถูกดูดเข้าไปในศูนย์กลางหมดพอออกไปปุ๊บเวลาจะออกไปแนวผมเรียกว่าแนวตั้งนะครับเวลาออกก็ออกแนวราบคือพลังงานจนก็ว่าได้ใช่ไหมไปแล้วง่ายๆคือตรงนี้เข้ามาตรงนั้นออกไปอย่างนี้ดีกว่าไปทุกทิศทีนี้เนี่ยไปทุกทิศพลังงานตัวนี้ครับซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งไปทุกทิศไปทุกทิศ
300องศา360องศาใช่หวังดูนะ60ลิบดา60พิลิบดาถ้ามันมีต่ออีกมันก็ไปที่เขาเรียนเขาสอนกันนั่นนะครับ360องศา360ลิบดาหรือพิลิบดาอะไรเต้เขาว่ากันนะไปหาเองตรงนั้นลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวพูดกัน2พลังงานพลังงานศักดิ์ออกแนวรากคือพลังงานจนแตกไปเงี้ยแม้กระทั่งตัวมันเองด้วยนะย้อนทางมันอีกเห็นรู้สึกมั่งตัวมันเองย้อนอีกเนี่ยเออมันออกทุกทิศมันประหลาดพลังงานบ้าบอโอ้ยตายพลังงานศักดิ์พลังงานจนเนี่ยพลังงานในโลกใบนี้ก็คือสองคำนี้ครับแตกมาเป็นแสงก็ได้แสงสว่างในโลกใบนี้เป็นแสงแสงที่เองก็อยู่ในโลกเนี่ยแสงเสียงแล้วกำลังคอโป๊กไปอยู่ในโลกใบนี้ เสียงความร้อนก็อยู่ในโลกใบนี้ความร้อนพลังงานแสงพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กก็อยู่ในโลกเนี้ยแม่เหล็กเนี่ยมันก็ดูกันอยู่เป็นแม่เหล็กเรียกว่าแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นใช่มั้ยแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกใช่มั้ยพอถ้าเข้าใจตรงเนี้ยพลังงานสัมพลังงานจนมันจะไปได้หมดทุกเรื่องเรื่องของพลังงานเข้าใจรู้กับเข้าใจมันคนละความรู้สึกรู้เข้าใจเข้าถึงก็เป็นความคนละความรู้สึกรู้เนี่ยมันพอได้พอผ่านภาษาปุ๊บอย่างท่านผมแชร์ไปแล้วท่านรู้ผมรู้ได้แค่รู้และเข้าใจผมเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้มันน่าจะเข้าใจหรือพอจะเข้าใจหรือเข้าใจอย่างยิ่งเข้าใจจนกระทั่งเกิดความมั่นใจอย่างเงี้ยแต่จะมีเข้าถึงอีกนะโยมนะด้วยเข้าถึงจึงจะเอาพลังงานนั้นมาใช้ได้เข้าไม่ถึงไม่มีสิทธิ์เอาพลังงานนั้นมาใช้ได้เลยไม่มีทางเลยนะครับเข้าไม่ถึงเข้าถึงยังไงขนาดเขานั่งยานอวกาศไปนอกอวกาศเลยเอายานอวกาศไงเขาไปตั้งสถานีอยู่นู่นนี่นั่นในอวกาศไม่เรียกว่าเข้าถึงเลยโยมออกจากนี่ไปจะไม่เรียกว่าเข้าถึงเลยเนี่ยจะไม่เรียกว่าเข้าถึงเลยจะไม่เรียกว่าอะไรทั้งนั้นนะถ้าไม่เรียกว่าเข้าถึงเข้าถึงทำไมเขานักอวกาศเขาไปอยู่กินนอนกี่เดือนกี่ปีกลับมาทำไมจึงไม่ได้พลังงานตัวนี้มาใช้ถึงหลอกไงถ้าถึงจริงต้องถึงโดยวิธีไหนดิเนี่ยมีเรื่องนี้ไหมล่ะมีสามคำตอบไม่ได้ล่ะถ้ายอมรับนะกายเราร่างกายเราใจจิตมีสามคำนี้ไหมล่ะถ้ามี3คำนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ในสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้มีสิทธิ์แง่ที่จะรู้ในสิ่งตรงนี้หรือใครจะว่านะกายใจจิตถามว่าท่านมีไหมผมมีไหมบอดี้มายสปิริตจบเป็นภาษาสากล นะครับพูดคำว่าบอดี้มายสปิริตสรุปแล้วมันอยู่ที่3คำเนี่ยครับใช้คำว่าตัวเรายอมรับไหมครับท่านมีสิ่งนี้ยอมรับไหมครับถ้าไม่มีคุยกับลุงหงอกไม่รู้เรื่องนะลุงหงอกไปสุดกูนะให้รู้งั้นต้องเข้าใจโดยแจ้งสองสิ่งนี้มันสังกันอยู่เนี่ยรวมกันอยู่ในกายใจเนี่ยครับกายกับใจเนี่ยมันเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้เอาใจกับจิตเนี่ยมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้นะครับมันคนละเรื่องนะ
สิ่งเหล่านี้มันคนละเรื่องนะบางทีท่านจำมาผมจำมาใจกับจิตก็ต้องใจกับจิตเวลาทำความเข้าใจกายกับใจมันรู้ถ้าใจเป็นนามกายเป็นรูปก็คือเรื่องรูปเรื่องนามตามกลุ่มสาธุจะต้องรู้ดีรูปนามกลุ่มสาธุกลุ่มอมิตพุทธจะต้องรู้คำว่ารูปกับนามสิทธาคตหัวแถวกลางแถวปลายแถวไม่รู้จักภาษาคำว่ารูปนามในจบข่าวเลยครับวิทยาศาสตร์สสารกับพลังงานนั่นเองเนี่ยเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่นั่งฟังตรงนี้ไม่เข้าใจที่ลุงพูดก็ยอมนะครับสสารพลังงานลุงพูดเรื่องพลังงานมาตลอดนะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าสถิตเห็นไหมพลังงานแม่เหล็กโลกตรงนี้แหละครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีลุงออบมาเล่าสู่กันฟังผ่านจอครับเรารู้เข้าใจแค่นี้โอ้โหอลังการงานสร้างมากรู้เข้าใจแค่นี้รอวันเข้าถึงอย่าคิดว่าง่ายครับเข้าถึงอย่าคิดว่าง่ายมันเป็นอัตโนมัติไปเสียทั้งหมดทั้งในภาวะที่เกิดคำว่ารู้ก็เป็นอัตโนมัตินะภาวะเข้าถึงก็เป็นอัตโนมัติคำว่าอัตโนมัติต้องแปลไหมเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรมาแปลคำว่าอัตโนมัติเนี่ยมีแต่อัตโนมือเนาะทุกวันนี้ชาวโลกเขาบอกอัตโนมัติอัตโนมือหมดกดปุ่มไง กดปุ่มต้องใช้มือก่อนนะสิ่งที่บอกว่าอัตโนมัติที่จะทำงานได้เห็นหรือยังหน้าแป้นพวกนี้อัตโนมือก่อนแล้วครับมือกดก่อนอัตโนมืออัตโนมัติไม่ต้องเลยครับไม่ต้องใช้เลยครับอัตโนมัติงงไหมครับงงไหมพี่อัตโนมัติงงไหมครับไม่งงนะเอาไหมผมจะส่งวิถีของคำอัตโนมัติให้ท่านในรู้สึกเดี๋ยวนี้เอาวะเอาไหมพี่ลองนะนี่แหละพลังงานเนี่ยเรียกว่าพิสูจน์พลังงานนี่นะมันอัตโนมัติโอเคนะพร้อมนะท่านตั้งมือไว้แบบนี้ครับผมจะส่งพลังงานนี่เนี่ยด้วยอัตโนมัติแต่บอกว่ามันมาจากอัตโนมือของหลวงหมอคือพลังงานจนที่พูดเนี่ยครับโทษทีพลังงานศักดิ์มันเคลื่อนที่พลังงานศักดิ์มันเคลื่อนที่เนี่ยผมตั้งแค่นี้มือท่านก็วูบวาบเลยใช่ไหมครับใช่ไหมผมถามดื้อเลยผมตั้งไว้แค่นี้ถ้าท่านตั้งมือไว้แบบผมเดี๋ยวนี้นะฮะผมพยายามจดบันทึกไว้มือท่านวูบวาบแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมย้ำด้วยครับยังไม่ได้ขยับมือผมนะแต่ผมจะรู้ว่ามือท่านยุบยับยุบยับฝ่ามือท่านนะจดบันทึกเอาไว้ครับเดี๋ยวจะมาแชร์ที่หน้าจอเรากำลังพิสูจน์กับสิ่งเหล่านี้แบบอัตโนมัติด้วยบ้านท่านอยู่ไกลเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกครับบ้านผมอยู่ที่นี่มันมาถึงยุคจริงๆครับเรื่องนี้เอานะเอาล่ะเมื่อท่านเต็มตั้งมือเรียบร้อยแล้วจะให้ดีนะใส่สมอนทอกเนี่ยเยี่ยมเลยครับนะโอเคนะพร้อมนะผมเพียงแค่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยผมทำอยู่แค่นี้จริงสอบผมไม่ได้เคลื่อนที่หรือทำไปใช่ไหมผมไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยสอบผมนะจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่อย่าให้ใครมาโกหกอย่าให้ใครมาหลอกลวงเอามันดื้อๆอย่างนี้ครับแล้วไม่ต้องมาเชื่อลุงออกเชื่อทำไมมันหมดเวลาเชื่อกันแล้วเอามันของจริงดื้อๆอย่างนี้ดีกว่าอนี่แหละคือพลังงานนะครับมันสามารถรู้สึกได้ก็แล้วกันนะเห็นไหมผมไม่ต้องไปเปลี่ยนท่าไหนนะครับผมอยู่อย่างนี้ครับงั้นขึ้นอยู่กับผู้รับแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านคือผู้รับนะจะเป็นหญิงชายต่างวัยแต่ก็รับเอาสิครับเป็นอะไรกันเออ
ถ้าผมส่งของเหม็นมาให้ไปอย่างนึงใช่ไหมครับอืมใช่ไหมส่งอีแรงมาให้ก็ไปอย่างนึงก็ท่านมีอยู่แล้วในสิ่งที่ตัวท่านมีนะพลังงานบริสุทธิ์ท่านมีอยู่แล้วมันประหลาดที่มันต่อเชื่อมกันได้ยังไงจึงรู้สึกอย่างที่ท่านรู้สึกเดี๋ยวนี้แหละอุ้ยก็พยายามเลยเกินในการที่จะให้ท่านรู้เอาล่ะสมมติว่าทีนี้ครับมนุษย์หน้าไหนก็ตามที่อยู่ในอวกาศเดี๋ยวนี้ด้วยครับถ้าหากว่ากำลังดูลูกหงอกอยู่เย็งๆอยู่เวลาเนี่ยดูลูกหงอกเย็งๆเนี่ยมนุษย์อวกาศคนนั้นรับได้แน่ๆด้วยครับเพราะพลังงานตัวนี้ไม่มีขีดจำกัดไม่รู้ไว้มันไปทะลุทะลวงไปถึงนู่นไหนๆนู่นนะครับเอกภพจักรวาลแสนกว่าจักรวาลนั่นน่ะมันเพิ่มเป็นค่าคงที่ครับเห็นไหมครับมันถึงขนาดนั้นนะให้รู้ไว้ผมก็พยายามรออยู่ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนะครับเชื่อเหลือเกินเชื่อขนมไม่ยากินก่อนได้เลยว่าคนที่นั่งอยู่ในยานอวกาศนู่นนะครับเปิดให้มันตรงกันเนี่ยเพราะมันเรียลไทม์มันจะไวมันถึงกันนี่แหละครับลุงก็เตรียมพร้อมตรงนี้เอาไว้ที่จะใช้ในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอเร็วๆครับมีแต่ได้กับได้กว่าผมจะรู้แล้วมาเล่าสู่ฟังขนาดนี้โอ้ยเมียด่าเยอะแยะลูกเมียนี่ด่าเหลือเกินโอเคไหม ก็เขาไม่รู้เราก็ปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะด่าใช่ไหมครับใช่ไหมฮะก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะนี่ดูใช่ไหมเห็นหรือยังผมยังไม่ได้เคลื่อนย้ายศอกผมนะเขาด้วยเนี่ยนี่แหละคือพลังงานพลังงานศักดิ์มันเคลื่อนที่พอเคลื่อนที่ปุ๊บที่เขาเรียนกันพลังงานจนพลังงานจนนั่นนะครับจริงๆได้แต่คิดมันไม่ได้หรอกได้แต่คิดได้แต่คำนวณเพราะมันเจอแรงต้านของอากาศแต่มันไปไม่ได้รถคันหนึ่งเนี่ยพอเวลาขับไปเจอแรงต้านอากาศก็ไปไม่เป็นแล้วเข้าใจยังอันนี้อากาศเนี่ยต้านไม่ได้เลยครับทะลุทะลวงหมดเลยเห็นไหมฮะผมอยู่บ้านผมที่นั่งกล้าวมันผ่านชั้นบรรยากาศมาขนาดไหนมันไม่มีตัวต้านได้เลยครับเรื่องนี้เห็นไหมครับพอรับได้ไหมครับที่ผมพูดให้จ่ายจ่ากันอยู่อย่างนี้เอาเห็นไหมฮะมันถึงยุคมันพี่จริงๆถึงยุคมนุษย์ยุคนี้อาจจะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันมีลุงออกมาถ่ายเทให้อยู่ผ่านภาษาและกับกิริยาที่ว่าเนี่ยผ่านภาษาพ่อคุณนามคำแหงธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับกับมากับกิริยาในโบกมือย้อยๆอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมครับหรือใครจะว่างั้นก็รับเต็มๆเลยครับอยู่ที่ตัวท่านนะไม่ลุงไม่เกี่ยวนะลุงมีอยู่แล้วลุงใช้เมื่อไหร่ในส่วนตัวลุงก็ใช้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะสิ่งเหล่านี้ถึงอยากจะให้ท่านรู้ตามเพราะอะไรผมจะรู้ในวันหนึ่งข้างหน้ามันจะมีเกิดสงครามคลื่นตอนนี้มันสงครามมันเกิดอยู่แล้วเวลานี้รู้หรือเปล่าสงครามคลื่นทุกวันเนี้ยสงครามใช้คลื่นกันอยู่แล้วคลื่นมือถือมือถอยนี่นะคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เกิดอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้ลุงรู้แล้วก็เราบอกเราส่วนนี่คือสงครามโลกสงครามคลื่นก็เรียกว่าสงครามวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตัวนี้นะครับแล้วมาคิดถึงสงครามว่ามันต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ใส่กันลุมตึมจะมีปืนใหญ่ปืนน้อยใส่กันต่างๆมาเราไปคิดอย่างนั้นความจริงมันไม่ใช่นี่คือปลายเหตุเห็นไหมครับเนี่ยเจอสงครามมันอยู่แล้วรู้หรือเปล่านะวันนี้สงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าสงครามอาวุธชีวภาพไม่รู้ล่ะลุงงอกก็บอกว่าสงครามทั้งโลกเวลาเนี่ยไอ้โคโรนานี่แหละนี่นะเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ครับเพราะนั้นทำไมบ้านเมืองเราจึงไม่เป็นอะไรถ้ากอดเท่าไหร่แน่มาเป็นไปได้ไหมคำถามบ้านเมืองเราเนี่ยมีผู้คนนะวิถีชีวิตของผู้คนบ้านเมืองเราเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือประเด็นบทของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมเนี่ยมันจึงไม่จุดๆๆนะเห็นไหมครับ
ป็นไปได้ไหมก็ถามกันอย่างเงี้ยผมบอกว่าเป็นไปได้แน่นอนเอาว่าถ้าถามลุงนะครับมีสิ่งนี้มีของดีอยู่ในแผ่นดินอยู่แล้วนะครับและใครล่ะรู้เข้าใจและรวมทั้งเข้าถึงอ่ะถึงจะมาใช้ได้ใครเลยคือคนนั้นน่ะทีเดียวเห็นไหมครับรู้เข้าใจและเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้ใครเลยคือคนนั้นนักบวชใช่ไหมนักเบียดหรือเปล่าเงี้ยมันต้องไปอย่างนั้นด้วยสิ่งนี้ก็ห้ามผูกขาดไม่ผูกขาดใช้กับมนุษย์ทุกๆคนเพราะนั้นมนุษย์คนไหนก็ตามที่มันอยู่ในแผ่นดินสยามแห่งนี้เห็นไหมมาจากไหนอีกไม่กี่วันเขาก็หายแล้วนะครับข่าวคราวใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมคุณโยมที่ว่าก็แค่นั้นเองอย่าไปไกลไปกว่านั้นผมบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกพูดกันมาตั้งเกินกว่า15ปีไอ้ตัวอย่างที่ไม่ดีเลวซ้ำต่ำช้ามันเกิดขึ้นมาแล้วบ้านเมืองเราจะเกิดอีกเหรอที่ว่าเนี่ยนะยังคิดไม่ได้เลยพวกเราผู้ใหญ่ให้มันเกิดเลยเกิดมาไม่มีที่อยู่นะให้รู้ไว้ปลาซิวคิดนี่ตัวเองตายหมดนะให้รู้ไว้อย่าไปคิดว่าตายไม่เป็นนะมนุษย์นะยังไงมันก็หอบไปด้วยไม่ได้แล้วบ้านหลังราคาขนาดไหนหอบไปไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเอาชีวิตรอดมันได้แต่ต่อๆไปเพราะนั้นพอนะไอ้ความคิดที่จะไปครอบงำมนุษย์เนี่ยใช่ไหมพอแล้วพี่เอ้ยใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงลุงก็พยายามพูดให้ฟังอยู่อย่างนี้อยู่ทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านทั้งสั้นทั้งสิ้นเลยที่ว่าเนี่ยโอเคไหมครับแค่นี้น่าจะพอไหมเนี่ย